สะท้อนปัญหาในโครงการสนช.พบประชาชนหวังเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มกรุงเทพกลางพบปัญหาผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้รับผลกระทบเหตุสถานพยาบาลถอนตัวจากโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าขณะที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออกประสบปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำใช้อุปโภคบริโภคแผนการดำเนินงานทั้งหมดจะเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างไรประชาชนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรอบด้านหรือไม่ติดตามพร้อมกันในมองรัฐสภาสวัสดีครับติดตามรายการมองรัฐสภากับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับวันนี้ตามงานของโครงการสนช.พบประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่ความเจริญสูงสุดแน่นอนปัญหาก็มากมายนะครับกทม.แบ่งพื้นที่เป็นโซนๆนะครับที่สนช.ลงไปดูเพราะฉะนั้นเห็นปัญหาแบบโฟกัสนะครับแล้วก็ภาพวิธีการแก้ไขมันก็จะไม่ใช่ภาพรวมอย่างเดียวเน้นๆกันได้นะครับท่านที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่คำถามความเห็นส่งเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการช่วงแรกเราจะตอบคำถามในช่วงแรกเลยนะครับผู้ร่วมรายการท่านแรกเป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการดำเนินงานโครงการสนช.พบประชาชนณกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงเทพกลางนะครับท่านสุวรรณีสิริเวชพันธ์นะครับสวัสดีครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นบุคคลในพื้นที่อยู่กับปัญหาถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีราวแล้วเนี่ยต้องบอกเรื่องของตัวเองได้นี่เป็นตัวอย่างนะครับผู้แทนชุมชนกลุ่มกรุงเทพกลางคุณวันชัยเกียรติชัยวุฒินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจะเปิด Google Map หรือเอาวงเวียนมากลางดีว่ากรุงเทพกลางเนี่ยตรงไหนถือว่าเป็นกรุงเทพกลางครับคุณสุวรรณีกรุงเทพกลางนะคะฟังชื่อเหมือนอยู่ตรงกลางๆแต่จริงๆแล้วคือกรุงเทพชั้นในประกอบไปด้วยทั้งหมด9เขตนะคะพูดถึงในเนื้อที่ของกรุงเทพกลางเนื่องจากเป็นเขตกรุงเทพชั้นในเนื้อที่เนี่ยไม่ได้มากแต่เป็นเขตที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นเขตเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเรียนท่านผู้ชมว่าในเขตกรุงเทพกลางทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งหมด9เขตนะคะก็จะมีตั้งแต่เขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตดุสิตเขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตพญาไทเขตราชเทวีแล้วก็เขตวังทองหลางไข่แดงนะครับใช่ค่ะไข่แดงหัวใจเลยใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเขตที่มีทั้งเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะเป็นเขตชุมชนที่เป็นไชน่าทาวน์ของเมืองไทยนะคะเขตดุสิตก็จะเป็นเขตที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหรือวัดที่สำคัญของเราก็อยู่ในเขตนี้ค่ะแล้วก็ชุมชนมุสลิมก็อยู่ในเขตนี้ด้วยก็อยู่ในเขตนี้ค่ะใช่แล้วก็ทางฝรั่งโบสถ์คริสต์อะไรก็อยู่ในเขตนี้มากมากรวมเลยรวมมิดหมดเลยนะครับใช่ค่ะดังนั้นในส่วนของ9เขตของกทม.เนื่องจากพอเป็นกรุงเทพชั้นในเนี่ยประชากรก็ย่อมหนาแน่นเป็นเงาตามตัวมานะคะเนื่องจากว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ทุกคนก็จะต้องเข้ามาทำมาหากินนะคะนอกจากเข้ามาทำมาหากินมีร้านค้ามีพ่อค้าแม่ขายที่ต้องขายสินค้าแล้วเนี่ยก็เป็นเขตที่มีอาคารออฟฟิศต่างๆตั้งอยู่มากมายในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขตราชเทวีหรือในเขตของพญาไทนะคะภาพรวมของปัญหาจะแตกต่างจากใช้คำคร่าวๆแล้วกันกรุงเทพชั้นนอกหรือว่ากรุงเทพที่ติดกับจังหวัดอื่นๆไหมครับปัญหาเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนของการดำเนินงานสนช.พบประชาชนในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเนื่องจากกรุงเทพแบ่งเป็นทั้งหมด6กลุ่มหรือ6โซนนะคะเราก็จะมีคณะกรรมการใหญ่ที่ดูแลทั้ง6โซนนี้ในส่วนหนึ่งนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภาพรวมต้องเกี่ยวภาพรวมปัญหาของกทม.เนี่ยในเกือบทุกเขตถ้าเป็นปัญหาภาพรวมเนี่ยหัวประเด็นปัญหาไม่ค่อยแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นทุกเขตรวมทั้งเขตกรุงเทพกลางที่นั้นเป็นประธานอยู่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งมีปัญหาในเขตอื่นเช่นกันแต่ปัญหาจราจรติดขัดในเขตอื่นไส้ของปัญหาอาจจะต่างกันปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพกลางเนี่ยหรือกรุงเทพชั้นในเนี่ยสิ่งที่เขตปัญหาที่จราจรเพราะเป็นเขตที่มีการสร้างรถไฟสายต่างๆอ๋อความจริงอะไรมันทั่วถึงหมดแล้วแหละแต่มันหนาแน่นมากแล้วเพิ่มโจทย์คือการก่อสร้างใช่ค่ะการก่อสร้าง จะมีเขตที่มีการสร้าง รถไฟสายต่างๆซึ่งก็อยู่ในเขต อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างพื้นที่จราจรเดิมก็ต้องหายไปส่วนหนึ่งซึ่งติดขัดอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มความติดขัดมากขึ้นนะคะปัญหาที่เหมือนกันเกือบทุกกรุงเทพ
แล้วรวมทั้งกรุงเทพชั้นกลางเองมีปัญหาก็คือเรื่องน้ำท่วมขังน้ำพวกปัญหาสามัญประจำบ้านใช่ค่ะเหมือนยาสามัญประจำบ้านก็หาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกครับกรุงเทพจากปัญหาอันแรกที่บอกปัญหาจราจรเกิดขึ้นจากการก่อสร้างพอมีปัญหาฝนตกน้ำท่วมก็จะเกิดปัญหาสืบบางเรื่องก็สืบเนื่องจากปัญหาที่หนึ่งเนื่องจากว่ามันมีการก่อสร้างเนี่ยเวลาช่วงการก่อสร้างมันก็จะมีฝุ่นละอองปูนโปะลงไปในท่อทั้งหมดเนี่ยนะคะทำให้การระบายน้ำซึ่งเดิมทีก็มีปัญหาระดับหนึ่งอยู่แล้วเพิ่มปัญหามากขึ้นครับเมื่อมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังจากการที่ปัญหาตามมาซึ่งจะเหมือนก็คือเรื่องฝุ่นละอองฝุ่นละอองฝุ่นละอองที่เกิดจากมลภาวะเองด้วยที่เราขณะนี้อยู่ในภาวะเรือนกระจกมลเกิดจากปัญหาจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและปัญหาต่อมาปัญหาที่4คือที่เป็นปัญหาเกือบทุกเขตซึ่งฟังแล้วก็น่าสะท้อนใจนะคะคือการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่ะการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่ในเกือบทุกกลุ่มของกรุงเทพซึ่งเราหน้าข่าวอาจจะดูไม่ค่อยเน้นนะเรารู้สึกเบาๆอ่ะเรารู้สึกเบาๆไม่ได้คึกโครมมากไม่ได้เออก็เลิกมากเหมือนกับบางช่วงเล่นก็มองโลกในแง่ดีอาจจะเป็นไม่มีก็คือว่าขณะนี้แม้ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่ากระบวนการของภาครัฐในการเข้าไปจัดการปัญหาและไปจับอาจจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ขอถามว่ามันก็เหมือนแมวไล่จับหนูนะคะมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหายาเสพติดขณะเนี้ยในบางชุมชนมีปัญหายาเสพติดเนื่องจากคนในชุมชนติดยาเสพติดปัญหาบางพื้นที่ในชุมชนมีคนที่เข้าขายอาจจะเป็นผู้ค้านะคะเป็นแหล่งเก็บแหล่งจำหน่ายอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ประชาชนมานี่บอกว่าเมื่อท่านทราบอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ามีกระบวนการก็มีเข้ามาจับเป็นระยะแต่พอจับไปก็กลับมาอีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าภาครัฐก็คงต้องทำงานในส่วนเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การประสานงานที่จะได้ข้อมูลจากประชาชนต้องทำอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นคิดว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะรู้ปัญหาดีปัญหาต่อมาโดยเฉพาะยิ่งไปมหากรุงเทพกลางก็คือเรื่องของประชากรแฝงในอดีตเวลาเราพูดประชากรคือในเขตอื่นที่ท่านทราบจากประธานนะบางเขตบางกลุ่มกรุงเทพก็มีปัญหาประชากรแฝงอยู่เช่นกันแต่ในเขตกรุงเทพกลางเนี่ยประชากรแฝงเนี่ยแน่นเป็นพิเศษใช่ค่ะประชากรแฝงเนี่ยอดีตเวลาเราพูดเรามักพูดถึงเป็นชาวคนต่างจังหวัดนะคะย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาก็ไปเป็นประชากรแฝงในกทมนะคะกรุงเทพกลางประชากรแฝงเหนือชั้นกว่านั้นเหนือชั้นกว่านั้นค่ะเพราะประชากรแฝงเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติที่เข้ามาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวแต่อยู่ระยะยาวนะคะหรืออพยพมาทำงานแต่ว่าไม่ได้มาจดทะเบียนเป็นคนในเพราะนั้นก็เป็นกลุ่มประชากรแฝงทีนี้เนี่ยกลุ่มประชากรแฝงในตรงนี้สิ่งที่ชุมชนสะท้อนขึ้นมาก็คือว่าเขาในฐานะอยู่ชุมชนเนี่ยเขาเห็นกลุ่มประชากรแฝงตรงนี้มันเติบโตขึ้นเพราะนั้นเนี่ยจะมีกระบวนการแบบไหนที่จะให้ภาครัฐเนี่ยได้สื่อสารให้อย่างน้อยๆผู้นำชุมชนหรือผู้นำในท้องที่ได้ทราบว่ามีกลุ่มประชากรแฝงเพราะเขาจะได้คอยประชาชนเขาคิดดีนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะได้คอยเข้าเฝ้าระวังให้ถ้ามันมีพฤติการที่มันแบบไม่ปกติเขาจะได้เป็นช่วยเป็นหูเป็นตาแต่ขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าบทบาทหน้าที่ของเขาในการที่ต้องทำในเรื่องพวกนี้เขาไม่ชัดเจนว่าเขาจะต้องทำอะไรแล้วก็ประชากรแฝงก็จะเติบโตมากขึ้นดูเป็นปัญหาใหม่เนาะดูคือประชากรแฝงที่เป็นต่างชาติอย่างเงี้ยแล้วคนในพื้นที่นึกไม่ออกว่าอ้าวแล้วฉันทำอะไรได้อะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายทำนองนี้เราก็เลยต้องมาถึงตรงนึงที่ว่าในเรื่องประชากรแฝงนี่ก็ทั้งกทมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอาจจะต้องทำงานกันระดับหนึ่งเพราะในขณะเดียวกันหาประชากรแฝงไม่ได้มีโทษอย่างเดียวเพราะบางเรื่องก็ทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นเพราะเข้ามาค้าขายมันก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอาจจะเป็นความเป็นห่วงของประชาชนในบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นพื้นที่บางพื้นที่บอกค่าเช่าเคยถูกไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอยู่ในเขตของดิฉันแต่พอมีประชากรกลุ่มนี้เข้ามาทำการค้าตึกเช่าที่เคยถูกก็ขึ้นราคายกระดับอาจจะทำให้พ่อค้าแม่ขายที่เป็นชาวไทยอาจจะเช่าลำบากขึ้นนะคะแต่มันก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องชั่งเอาค่ะว่ามันต้องอยู่ในบาลานซ์อยู่ในความสมดุลที่ทำให้เศรษฐกิจเราเดินได้ไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงและไม่กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนนี่คือภาพรวมนะครับก็คือกายภาพก็มีปัญหาแบบหนึ่งแถมยังแทรกด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมแบบแน่นๆใหม่ๆด้วยนะฮะทีนี้ผมไม่ได้สลับไปสลับมามากเพราะเวลาช่วงแรกก็ใช้สำหรับกรุงเทพกลางอยู่แล้วนะครับคุณพี่วันชัยเจอกับทางสนช.พบประชาชนยังไงครับมาเจอยังไงครับก็
มีครั้งที่แล้วเนี่ยทางสนช.ได้มีหนังสือประสานไปยังสำนักงานเขตนะครับแล้วก็สำนักเขตก็ได้คัดสรรในลักษณะว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับสนช.ซึ่งขณะนี้เนี่ยทางภาคประชาชนน่ะมีความรู้สึกยินดีนะครับที่สนช.มีเตรียมไหมมีเตรียมว่าเอ้ยไปพูดอะไรไม่มีครับไม่สะดุดหูว่ากันสดๆเลยครับว่าสดเหรอครับว่าเสียมากนะว่าสดแล้วก็ท่านประธานก็ได้เกริ่นนำว่าปัญหาต่างๆในเขตของกรุงเทพกลางเนี่ยมีอะไรซึ่งในวันนั้นเนี่ยเรามาร่วมประชุมปรึกษาลือกันพร้อมกันทีเดียว50เขตนะครับ50เขตแล้วก็ท่านก็ให้พวกเราว่าใครมีปัญหาอะไรให้เขียนขึ้นไปเราก็ได้เขียนขึ้นไปนะครับซึ่งท่านก็ได้คัดกรองว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะนำมาพูดคุยกันในส่วนนี้นะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเราประทับใจนะครับว่าท่านประธานสนช.แล้วก็ท่านประธานด้วยในส่วนที่ว่าให้ความสำคัญกับประชาชนตรงส่วนนี้ดีนะฮะได้พูดของจริงๆเลยทีนี้เราขออนุญาตนิดนึงเราพูดกันแบบของสดๆของจริงๆซึ่งท่านก็ได้คัดเลือกว่าปัญหาตรงนี้นะก็ได้นำเรียนให้พวกเราเนี่ยออกมาชี้แจงถามปัญหาขยายปัญหาตรงนี้ท่านก็รับฟังปัญหาของเรามันก็เริ่มสืบเนื่องมาจนกระทั่งบัดนี้ครับวันนี้พี่อย่าโกรธผมนะถ้าเกิดผมจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะถามถึงปัญหาของพี่แล้วพูดให้ตรงประเด็นพูดให้คนได้ยินให้รู้กันเลยว่าคืออะไรเอาปัญหาที่ปัญหาจริงๆเรื่องเดียวเนี่ยครับผมเสนอเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องบัตรหลักประกันสุขภาพนะครับซึ่งแต่เดิมเราเรียกว่าบัตรทองในส่วนนี้นะครับตรงนี้นะครับมันเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยเดิมทีมันก็มีปัญหาอยู่แล้วเนื่องจากว่าผู้ใช้บัตรตรงนี้เนี่ยใช้หลักประกันสุขภาพตรงนี้เนี่ยได้ไม่ตรงกับความต้องการทำไมฮะในลักษณะบางคนเนี่ยบ้านอยู่พื้นเพบ้านอยู่ตรงนี้แต่ว่าได้ไปใช้โรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไกลในลักษณะนั้นตรงนั้นก็อีกส่วนหนึ่งส่วนแรกคือส่วนแรกทีนี้มันมีปัญหาจริงๆเนื่องจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของภาคเอกชนนะครับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอยู่ถนนมเหสักช่วงนั้นนะครับช่วงถนนไม่เอ่ยชื่อเขาเราไม่เอ่ยชื่อเขาที่เกิดมาผมก็นึกออกแล้วเอ่ยถนนนะครับเราเอ่ยชื่อถนนว่าอยู่ช่วงนั้นนะครับได้ยกเลิกยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องบัตรหลักประกันสุขภาพกับประชาชนซึ่งจำนวนหลายพันคนหลายพันคนทีเดียวเกิดความระส่ำระสายตรงนั้นเลยก็มีความรู้สึกว่าผมก็ได้ไปดูในลักษณะนั้นก็เกิดปัญหามากว่าคนที่ได้ไปเนี่ยได้เลือกก่อนคนที่ไปหลังเนี่ยก็เลือกทีหลังในลักษณะนั้นนะครับแล้วคนที่ไม่ได้ไปคนเจ็บป่วยคนติดเตียงอะไรพวกนี้กดเลือกก็ถูกส่งไปที่อื่นอะไรในลักษณะนี้โดยทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเราก็ไม่ได้โทษกันนะครับท่านก็อาจจะไม่เข้าใจในจุดของว่าบ้านอยู่ตรงนี้ส่งอะไรไม่แต่ระบบมันต้องเป็นอย่างนั้นไงมันก็มีลำดับก่อนหลังอะไรอย่างนี้ไงลำดับก่อนหลังทีนี้บังเอิญนะครับท่านครับทางบ้านผมนะซึ่งอยู่ตรงบริเวณตอกสะพานหันอยู่ใกล้ๆกับสะพานพุทธสะพานพระปกถูกโยกไปที่โรงพยาบาลขออภัยที่เอ่ยนามโรงพยาบาลของทหารทางอนุสาวรีย์นะครับทางแถบนั้นซึ่งโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ดีมากนะครับคุณหมอเก่งนะครับแต่การเดินทางท่านครับจากตรงนี้ไปถึงนั้นการเดินทางใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงคนละคนซีกเลยมันเป็นปัญหาตรงจุดนี้นะครับเราผมจึงมีความคิดเห็นว่าประชาชนเนี่ยน่าจะได้ใช้สิทธิ์ในทุกโรงพยาบาลของรัฐสิ่งที่ต้องการคือผมอยากได้ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ในทุกโรงพยาบาลของรัฐสามารถที่จะเข้าไปเลือกใช้ได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็มีความคิดว่าถ้าเป็นทั่วประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องกว้างใหญ่เรื่องใหญ่โตแล้วก็ทำในภาคของกทม.ก่อนในลักษณะว่าได้ใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครตรงนั้นซึ่งมีอยู่ประมาณ9โรงหรือ10โรงผมก็จำไม่ได้นะครับตรงส่วนนี้มันน่าจะได้เลือกสาเหตุที่ได้เสนอตรงนี้เพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์เนี่ยเรามีความมั่นใจว่าแพทย์เก่งทุกท่านนะครับแต่ว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในลักษณะนี้มันไม่พร้อมเพรียงว่ามีในลักษณะนี้เก่งคนเฉพาะทางอย่างเช่นท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกก็ไปโรงพยาบาลนี้เก่งอีกท่านหนึ่งไปเรื่องของสมองนะครับโรงพยาบาลนี้เก่งเราก็สามารถที่จะไปได้เพราะฉะนั้นประชาชนได้มีความต้องการที่จะได้ใช้สิทธิ์โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครก่อนตรงนี้เพื่อที่จะขยายในโอกาสต่อไปถ้าว่าดี
ได้ดีนะครับก็ขออนุญาตว่าได้มีโอกาสได้ขยายไปทั่วประเทศซึ่งประชาชนนั้นจะได้มีส่วนที่จะได้เข้าถึงแพทย์เข้าถึงโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะมันเป็นเรื่องที่ดีที่ต้องกราบขอบพระคุณทางสนช.เลยที่ให้ชัดเจนชัดเจนประเด็นเดียวและน่าสนใจมากแต่ที่ความต้องการประชาชนแบบนี้การตอบสนองจากภาครัฐที่เป็นไปได้ต้องเรียนอย่างนี้นะคะในปัญหาทุกปัญหาของทุกโซนที่เราลงไปเก็บพื้นที่เนี่ยทางท่านประธานสภานิติบัญชาติได้มีดำริว่าเราจะให้มีการประชุมร่วมกันกับประชาชนตัวแทนประชาชนทั้ง50เขตนะคะณขณะนี้เนี่ยคาดการนะคะต้องใช้คำว่าคาดการนะคะเผื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คาดการว่าจะเป็นวันที่1มิถุนายนแล้วเราก็จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมานำเสนอประเด็นปัญหาอย่างที่คุณบัญชัยได้พูดไปเนี่ยมานำเสนอประเด็นปัญหาในวันนั้นแล้วเราก็จะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามาตอบสดๆนะคะก็เชิญชวนพี่น้องเราจะมีการถ่ายทอดสดนะคะในการประชุมวันนั้นให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นในกรณีของคุณบัญชัยที่เป็นพี่น้องในเขตของกลุ่มกทม.กลางเนี่ยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะมีสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครเองนะคะรวมทั้งสำนักหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสปสช.เนี่ยนะคะซึ่งจะต้องรับเรื่องไปแล้วก็ไปพิจารณาดูว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะดำเนินการในเรื่องนี้เด่นก็ได้เรียนพี่น้องว่าเรื่องที่ท่านเสนอมาเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่มันมีรายละเอียดมากมายที่หน่วยงานภาครัฐต้องบริหารจัดการบุคลากรงบประมาณที่จะไม่ต้องไม่ทำให้คือโดยความเป็นจริงเนี่ยทุกคนอยากจะไปโรงพยาบาลที่ดีๆและเก่งๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการล้นทะลักไปโรงพยาบาลหนึ่งอาจจะทำยิ่งทำให้การดูแลสุขภาพมันแย่ลงในภาพรวมเพราะว่าบุคลากรมีไม่พอกับจำนวนคนไข้ที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐต้องรับเรื่องไปซึ่งเป็นข้อเสนอที่ดีแต่มันต้องการการบริหารจัดการค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็คงต้องมานำประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วมาตอบคำถามเนี้ยให้กับพี่น้องประชาชนทราบในวันที่เราจะมีการประชุมใหญ่ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง50เขตค่ะความจริงให้คุยกันคนละ2ครั้งครั้ง2ครั้งเนี่ยแต่คำถามเข้ามาเพียบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องใช้เวลากับคำถามนิดนึงตอบแบบยิงเข้าเป้าตรงประเด็นได้เลยนะครับคุณวิวัฒน์จากนครปฐมนะครับบอกว่ากทม.แออัดมากอยากให้ขยายไปด้านนอกได้ด้วยจะได้ลดความแออัดก็เป็นข้อเสนอนะเป็นข้อเสนอทุกคนคิดอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงก็มีความยากอยู่นะครับอาจารย์ธงชัยจากกทม.นะครับบอกแพทย์พยาบาลไม่เพียงพอในการให้บริการกับผู้ป่วยเพราะมีเพิ่มทุกวันบางครั้งหมอไม่เข้าโรงพยาบาลเข้าแค่อาทิตย์ละวันตรงนี้จะจัดการปัญหาอย่างไรรับไปถามกระทรวง พี่อยากพูดไหมพี่ธงชัยอยากพูดไหมประเด็นนี้คล้ายๆกันไหมเจอเหมือนคล้ายๆกันไหมคือในลักษณะที่ท่านพูดแหละครับมันอยู่ที่การระบบของการบริหารจัดการนะครับก็จะมีวิธีการที่จะเพิ่มแพทย์หรือว่าอะไรในลักษณะนี้เนี่ยซึ่งประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ให้ตรงกับความต้องการนะครับครับผมเกริ่นแทนคุณสุวรรณีไว้ก่อนว่าไม่ได้ตอบได้ทุกอย่างไม่เกี่ยวกับท่านก็จะไม่ตอบอะไรก็ได้นะฮะคุณลุงเยี่ยมจากพิจิตรนะครับบอกว่าปัญหายาเสพติดมันแก้ยากนะครับแล้วก็ต้องใช้ชุมชนใช้หลายหน่วยงานในทำนองนั้นลงพื้นที่แล้วเจอแบบนั้นค่ะก็เด้งคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้สิ่งแรกที่เราได้บอกกับพี่น้องประชาชนคือชุมชนต้องเข้มแข็งนะคะมีชุมชนหนึ่งที่เราลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคณะกรรมการคล้ายๆตรวจตาติดตามเดินเวรกันเองเลยนะคะครับเดินเวรกันเองเลยในช่วงกลางคืนเพื่อไม่ให้มีคนเข้ามานำพวกเนี้ยมาขายให้กับเยาวชนของเขาเขาก็ดังนี้คิดว่าถ้าเริ่มจากในก็ต้องขอย้อนไปว่าบางเรื่องเนี่ยอาจต้องนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้นะคะอัตหิอัตโนนาโถนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันดูแลเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเราไม่อยากให้เยาวชนเราเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือชุมชนต้องเข้มแข็งและหลังจากนั้นก็คือภาครัฐต้องเข้ามาในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อให้ลดปัญหานี้ลงไปให้มากที่สุดค่ะความเห็นจากกทม.ครับบอกว่าเป็นทุกที่เลยนะครับบอกว่าปราบปรามน่าจะยากมากนะครับมันก็มีความซับซ้อนมองไม่เห็นไม่ได้ตั้งบ่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แทนคือเนื่องจากเดี๋ยวใกล้จะเข้าสู่เทศกาลฟุตบอลโลกแล้วนะคะก็ขณะนี้เนี่ยเนื่องจากในอีกบทนึงเดี๋ยวอยู่ในเป็นรองประธานคณะกรรมการสังคมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ได้มีการทำ MOU ร่วมกันระหว่างกสทช.หลายหน่วยงานค่ะรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการพนันออนไลน์เนี่ยค่ะก็คิดว่าหลังก็เรียนก็ได้เรียนเข้าไปว่าอยากจะให้ทำเป็นระยะยาวคือไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงมีฟุตบอลโลกเพราะอันนี้มันมีต่อไปซึ่งเขาก็รับเรื่องไปแล้วค่ะก็ข
คงค่อยๆค่ะครับคุณชูชอบจากราชบุรีนะครับบอกว่าประชาชนแฝงประชากรแฝงไม่ใช่มีเฉพาะแค่ในกทมต่างจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวมีมากเช่นกันอยากให้จัดระเบียบและตรวจสอบดีๆจริงค่ะจริงมีทั้งแบบรอบๆบ้านเรามีทั้งจากต่างชาติฟ้าฟ้าแดนไกลบินเข้ามาทำมาหากินก็มากมายค่ะจริงๆต้องเรียนแทนดังนั้นก็แทนหน่วยงานภาครัฐนิดหนึ่งนะคะเนื่องคิดว่าทั้งกระทรวงมหาดไทยเองหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ตระหนักปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วดูเดนคิดว่าจากโครงการสนชเพื่อประชาชนที่เราพบปัญหาเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าจะนำประเด็นปัญหาเนี่ยขึ้นไปให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีนโยบายหรือมีมาตรการที่จะลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะครับคำถามนี้ผมอ่านเฉยๆแล้วกันนะครับอยากให้สร้างโรงพยาบาลของรัฐขยายออกไปด้านนอกด้วยเพราะปัจจุบันกระจุกอยู่ในเมืองก็แน่นอนว่าความพยายามในการกระจายตัวพยายามอยู่เท่าที่ทำได้นะครับก็อยากจะให้ทางคุณพี่วันชัยบอกหน่อยว่างานของตัวเองที่เจอกับสนช.ในที่จบแล้วหรือยังหรือจะต้องเข้ามายืนพูดบอกประเด็นปัญหาของตัวเองอะไรอีกที่นี่หรือเปล่าครับจริงๆในส่วนนี้สนช.ท่านรับทราบปัญหาตรงจุดนี้แล้วท่านก็ในลักษณะก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องนะครับท่านติดตามเรื่องอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนส่วนหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญกับประชาชนตรงส่วนนี้ส่วนการติดตามเรื่องว่าจะมีผลอย่างไรอันนี้คงต้องติดตามแน่นอนนะครับในการที่จะประสานกับท่านต่อเนื่องไปในระยะจนกว่าผลสำเร็จนั้นจะเกิดผลสำเร็จนะครับในส่วนนี้สนช.ทำยังไงนะครับปลายเดือนจะมีเวทีจะมีอะไรที่จะรวบรวมปัญหาใช่ไหมครับค่ะก็วันที่1มิถุนายนนะคะณตอนนี้ที่ท่านประธานสภานิติบัญชาติได้กำหนดไว้ก็จะเป็นวันที่เราจะเชิญพี่น้องประชาชนทั้ง50เขตนะคะตัวแทนนะคะทั้ง50เขตรวมทั้งผู้บริหารกทม.แล้วก็ฝ่ายบริหารก็คือรัฐมนตรีบางกระทรวงแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐบางกระทรวงเนี่ยเพื่อมาตอบประเด็นปัญหากับพี่น้องประชาชนในทั้ง50เขตที่เป็นตัวแทนมาเราจะใช้ที่ประชุมของห้องประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะซึ่งวันนั้นเข้าใจว่าห้องประชุมนั้นจะจุได้ประมาณทั้งชั้นบนและชั้นล่างรวมกันประมาณ700นะคะตัวแทนภาคประชาชนมาก็จาก50เขตเราเชิญแต่ละเขตละตัวแทนละ10ท่านนะคะรวมกันก็จะ500แล้วนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาตอบประเด็นปัญหานะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางทั้งทีวีรัฐสภานะคะแล้วก็เข้าใจช่อง11จะมาเกี่ยวสัญญาณไปด้วยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อาจจะด้วยความที่จริงๆเราอยากให้ประชาชนมากันทุกคนแต่ด้วยความจำกัดของพื้นที่นะคะเราก็คงต้องขอเชิญเป็นตัวแทนแต่ท่านใดที่ไม่ได้มาก็ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้จนจบรายการค่ะถึงวันนั้นเรามาติดตามกันเวลาภาพของพี่วันชัยนั่งพูดให้ท่านสนช.ฟังว่าปัญหาของเราคือยังไงได้พูดนะครับก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่ขอบคุณทั้งคุณสุวรรณีทั้งพี่วันชัยในช่วงนี้นะครับที่มาร่วมรายการนะครับเวลาน้อยหน่อยแต่ว่าจะแบ่งเวลาเกลี่ยสำหรับช่วงอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมามองรัฐสภาในพื้นที่ของกรุงเทพตะวันออกกันต่อครับสมัยการที่5นั้นเป็นระยะเวลาแห่งการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างแท้จริงตอนจะเริ่มปฏิรูปนั้นเจ็บแสบนะครับเพราะการปฏิรูปนั้นคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้คนมีผลกระทบเพราะฉะนั้นการปฏิรูปนั้นต้องอดทนต้องใช้เวลาถอดบทเรียนปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่7สู่การปฏิรูปครั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560ประเทศไทยจะได้อะไรไขคำตอบอันล็อกกับดร.วิษณุเครืองามในเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560ตามมาตรา107นายทะเบียนสมาชิกจัดทำทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จหรือพรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกของตนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีและในมาตรา112ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับการเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเลขาธิการพรรคการเมืองเหรัญญิกพรรคการเมืองนายทะเบียนสมาชิกกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
กรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแต่ยินยอมรับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพรรคการเมืองใดแต่งตั้งบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งโดยรู้ว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทสูงวัยโซเซตี้สัปดาห์นี้พบกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชมรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองแสงฟังคำแนะนำจากคุณหมอถึงความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับผู้สูงอายุพูดคุยถึงรายละเอียดของการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญและปิดท้ายด้วยอาสาผู้ภัยวัย82ปีอีพงที่ปัจจุบันยังทำหน้าที่เจ้าหน้าที่อาสาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในสูงวัยโซเซตี้วันอาทิตย์นี้เวลา 15:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลทีวีช่อง10สวัสดีครับกระผมน้องสามัญสุดหล่อช่างสงสัยเรื่องกฎหมายแต่ไม่ต้องห่วงครับกระผมมีที่ปรึกษาเป็นท่านอัยการและพี่ปั้นครับหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายในชีวิตประจำวันมาพบคำตอบที่ตรงประเด็นเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริงกับรายการกฎหมายสามัญประจำบ้านรายการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันด้านกฎหมายให้กับคุณทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10เร็วๆนี้นะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศเราบ้างครับยุทธศาสตร์ชาติเปรียบเสมือนทางเดินที่เราร่วมสร้างเพื่อจะทำให้เราเดินไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เมื่อเรามีทางเดินก็จะทำให้เราเดินได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะโครงการสนชพบประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในโซนตะวันออกนะครับเราจะคุยสภาพปัญหาวิธีการแก้ไขและซุ้มเสียงจากพี่น้องประชาชนนะครับกับ2ท่านด้วยกันท่านแรกเป็นอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสนชพบประชาชนณกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงเทพตะวันออกนะครับท่านอนุมัติอมัตนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกท่านนึงครับเป็นผู้แทนชุมชนกลุ่มกรุงเทพตะวันออกนะครับคุณประเสริฐทองนุ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มที่ท่านอนุมัติก่อนนะครับว่าพื้นที่กรุงเทพตะวันออกคือตรงไหนยังไงบ้างครับครับพื้นที่ของกรุงเทพตะวันออกก็จะประกอบไปด้วยบางกะปินะครับมีบางกะปิมีเขตสะพานสูงเขตบึงกลุ่มเขตคันนายาวเขตลาดกระบังเขตมีนบุรีเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและก็เขตประเวศครับมีอะไรเป็นพิเศษที่เราจะนึกถึงสัญลักษณ์หรือกายภาพหรืออะไรแถวๆนั้นได้บ้างฮะคือปัญหาจริงๆของที่นั่นน่ะมันเป็นบริบทของทั้งเมืองทั้งชุมชนยังไงฮะนะฮะและมันมีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางการเกษตรด้วยเหมือนกันเพราะมันอยู่ชานเมืองของเกษตรด้วยกรุงเทพมีเรื่องของเกษตรด้วยอย่างในคลองสามวาอย่างบินบุรีหรืออะไรในตรงนี้ทีนี้ปัญหาหลักๆเลยเท่าที่เราได้ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมๆเลยนะฮะก็คือถ้าทางมาฝั่งทางบางกะปิทางเขตประเวศหรือทางอะไรในบึงกลุ่มในตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอสภาพปัญหาของที่พี่น้องประชาชนร้องกันมามากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องน้ำท่วมถ้าเมื่อไหร่ที่มีฝนตกหรืออะไรลงมาเนี่ยจะเกิดสภาพน้ำขังแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาเฉพาะเขตหนึ่งเขตใดสมมติว่าพี่น้องประชาชนอยากจะได้เครื่องสูบน้ำหรือจะได้การระบายน้ำออกไปในตรงนี้แล้วเราจะระบายน้ำไปตรงไหนล่ะฮะถ้าเราแก้ปัญหาทีละเขตเนี่ยมันแก้ไม่ได้ถ้าอย่างสมมติว่าบางกะปิน้ำท่วมหรือฝนตกน้ำขังถ้าเราสูบน้ำอย่างที่นี่มันก็ต้องไปไปล้นกับเขตที่อยู่ใกล้เคียงกัน มันเป็นการแก้ปัญหาจากที่นี่แต่มันไปสร้างปัญหากับอีกหนึ่งที่อันนี้แก้แบบเฉพาะหน้าแก้แบบเฉพาะหน้าแล้วก็ไปมีปัญหาที่อื่นอีกก็มีปัญหาที่อื่นอีกเพราะสภาพของกรุงเทพมหานครในการเจริญเติบโตของเมืองเนี่ย บางทีเนี่ยชุมชนที่อยู่อาศัยที่สร้างกันมาเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ลุ่มหรือที่ต่ำลงไปแล้วพอมาเจอสภาพของถนนอย่างในปัจจุบันที่มีการปรับปรุงมีการก่อสร้างถนนอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหมือนคล้ายๆเขื่อนเหมือนคล้ายๆคันกั้นน้ำมันจะออกไปสู่ในระ
ระบบนี้หมดเลยทีนี้พอเราเข้ามาสัมผัสรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนพอข้ามไปทางเขตสามวาหรือเขตทางบินบุรีซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเป็นพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเป็นเขตชุมชนชานเมืองกำลังมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีที่พักของแรงงานมีอะไรก็ไปเจออีกบริบทหนึ่งก็คือพื้นที่ทางการเกษตรก็ต้องการแหล่งน้ำในการทำการเกษตรข้างในมาหน่อยนึงคือน้ำท่วมไม่ค่อยต้องการน้ำน้ำท่วมแต่พอออกไปชายขอบหน่อยนึง อยากได้น้ำเพื่อทำการเกษตรช่วงหน้าแล้งก็อยากได้น้ำทำการเกษตรทีนี้ถ้าจะแก้ปัญหามันก็ได้แก้ปัญหาด้วยระบบจะหาพื้นที่ตรงไหนที่มาทำเป็นแก้มลิงเพื่อที่จะระบายน้ำบางส่วนที่มันล้นและที่มันเยอะที่อยู่ในเขตใจกลางเมืองจะทำอย่างไรเพื่อให้น้ำที่จะไปพักในส่วนของแก้มลิงที่นี่กรุงเทพมหานครกับเขตชานเมืองในตรงนี้เนี่ยปัญหาก็คือในเรื่องของราคาของที่ดินหรืออะไรและที่ดินบางส่วนบางพื้นที่เนี่ยที่มันพอเหมาะที่จะทำเป็นตัวเบรกน้ำหรืออะไรได้ในตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ของเอกชนที่นี่ปัญหาพอเป็นที่ของเอกชนเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะไปค้นหาที่จะไปตามหาเอกชนถ้าอยู่ๆรัฐจะเอางบประมาณเข้าไปทำเป็นเขื่อนกั้นดินหรือจะทำเป็นบ่อพักน้ำหรือเป็นแก้มลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นอกจากคุณจะต้องยกที่ของคุณเนี่ยให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ก่อนเราถึงจะไปพัฒนาหรือไปแก้ปัญหาในตรงนี้ให้ได้ครับซึ่งผมดูแล้วจริงๆในภาพรวมถ้าจะทำกันจริงๆในตรงนี้เนี่ยมันต้องมีเจ้าภาพขึ้นมาจริงๆเพราะมันต้องบูรณาการทุกเขตไปให้เหมือนกันไม่ใช่พอเราแก้ปัญหาเขตนี้แล้วมันก็ไปเจอผลกระทบกับอีกเขตอีกเหมือนกันในตรงนี้พอกลับมาอีกปั๊บพอไปดูในเขตประเวศก็จะมีปัญหาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการจราจรพอไปแก้ปัญหาเรื่องการจราจรส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ออกแบบในลักษณะของเกือกม้าในตรงที่ยูเทิร์นหรืออะไรในส่วนที่เป็นทางแยกหรืออะไรในตรงนี้เนี่ยเราอย่ามองเฉพาะในเรื่องของระบบการขนส่งทางรถยนต์อย่างเดียวเราต้องมองทั้งเรื่องรางและจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาคูคลองเนี่ย นอกจากจะใช้ระบายน้ำได้แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำได้เอ๊ะพัฒนามันออกมาเป็นระบบของการขนส่งทางน้ำได้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องคุยแบบบูรณาการจริงๆสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาคุยกับในส่วนของกรรมธิการอาจจะต้องตั้งอนุขึ้นมาศึกษาให้มันเป็นระบบจริงๆเลยในตรงนี้ถ้ามันไม่มีเจ้าภาพหรืออะไรออกมาเนี่ยต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่จบสักทีหนึ่งแก้ตรงนี้แล้วไปตรงโน้นแก้ตรงโน้นแล้วไปตรงนี้แล้วพี่น้องประชาชนก็ได้เห็นใจก็อยากจะให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกันทุกคนก็ของบประมาณเรามาว่าทางเขตนี้ก็จะของงบประมาณทางชุมชนนี้ก็จะของงบประมาณเท่านี้ครับถ้าได้เท่านี้แล้วจะแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้ก็จะไม่จบก็ต้องให้ตรงนู้นไอ้ตรงนี้แก้ไม่ได้วนอยู่อย่างนี้แหละที่ที่เราไปทุกที่มันเราก็เจอปัญหานี้หมดเลยทุกพื้นที่ก็เห็นใจนะฮะไม่ใช่ไม่เห็นใจแต่จะทำอย่างไรที่จะผันน้ำตัวนี้ที่มันมีเยอะเกินในตรงนี้เนี่ยไปเก็บกักไว้เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่ทำการเกษตรที่อยู่ในเขตชานเมืองในตรงนั้นด้วยโอเคนี่คือภาพรวมของปัญหานะฮะได้คิดได้2สเต็ปเลยตั้งแต่จะแก้ปัญหาในช่วงแรกกับมันติดอะไรอยู่นะครับค่ะทีนี้ผมไปที่พี่ประเสริฐทองนุ่นนะครับผู้แทนชุมชนกลุ่มกรุงเทพตะวันออกนะครับบ้านพี่ประเสริฐนี่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการน้ำหรือว่าอยากจะหนีน้ำไม่ต้องการน้ำไม่ต้องการน้ำบางกะปิน้ำท่วมว่างั้นเถอะที่ผ่านมาก็ท่วมนะครับก็น้ำคือชีวิตนะครับครับตามพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถือว่าน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากครับนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งนะครับน้ำเพื่อการบริโภคน้ำเสียนะครับน้ำท่วมปัญหาน้ำก็เกี่ยวพันกับชีวิตของพวกเรานะครับใช่ครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯและออกเนี่ยมันเป็นทั้งเมืองเป็นทั้งชนบทเพราะการอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับการบริหารน้ำมันถือว่าเป็นความจำเป็นเพราะในโครงการพระราชดำรินะครับจะมีคันกั้นน้ำเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพฯเราออกเนี่ยมันจะเอียงลาดไปทางนางเมืองนะครับจากนอกเข้าเมืองเพราะน้ำจะไหลเข้าเมืองส่วนใหญ่นะครับเพราะจะมีคลองตัดลงล่างนะครับเพื่อเอาน้ำลงทะเลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะการบริหารน้ำถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญเพราะอย่างปัญหาเวลาน้ำทุ่งน้ำหลากนะครับน้ำฝนตกหนักเนี่ยจะมีคันกั้นน้ำไม่ให้น้ำเข้าเมืองมากนักนะครับเพื่อป้องกันเก็บเศรษฐกิจชั้นในเมืองนะครับแต่ว่ามันก็กระทบ
พื้นที่เกษตรพื้นที่ด้านนอกนะครับเพราะการบริหารน้ำตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะต้องพัฒนาทั้งระบบหลักแล้วก็ระบบย่อยที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่นะครับไม่ให้การบริหารน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพทำอย่างไรไม่ให้ท่วมทำอย่างไรเพื่อพื้นที่เกษตรก็อยู่ได้นะครับเพราะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการบริหารซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการพัฒนาระบบหลักนะครับอย่างคลองแสนแสบคลองกกกวาคลองประเวศบุรีรมต่างๆเนี่ยจะมีประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีสถานีรูปน้ำขนาดใหญ่นะครับถึงขนาดร้อยกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างคลองพระโขนงพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่มาที่บ่าทุ่งมานะครับก็จะถูกสูบออกโดยช่วงหลังที่มีการพัฒนาระบบหลักก็คือมีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่อย่างอุโมงค์พระราม9ที่มาลงคลองพระโขนงนะครับสูบน้ำได้60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการมีต้องทำเพิ่มเติมเรื่องของประมาณรัฐบาลเรื่องของอย่างคลองเปรมประชากรด้านดอนเมืองที่ต้องทำอุโมงค์เพิ่มนะครับต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการระบายน้ำเนื่องจากว่าคลองที่มีอยู่เนี่ยประสิทธิภาพไม่เพียงพอต้องมีอุโมงค์ช่วยผ่านน้ำนะครับนี่คือระบบหลักแต่ระบบย่อยล่ะครับย่อยอย่างหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆที่มีปัญหาน้ำท่วมพวกนี้ก็ต้องมีการขยายท่อระบายน้ำมีเขาเรียกว่าพื้นที่ปิดล้อมนะฮะปิดล้อมเพื่อเอาระบบย่อยเนี่ยจะผมยกตัวอย่างอย่างรามคำแหงมีระดับน้ำมีพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าค่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ20ถึง30เซนครับเพราะไม่สูบไม่ได้เลยเพราะรายรอบริมคลองแสนแสบเนี่ยจะเต็มไปด้วยสถานีสูบน้ำนะครับสูบน้ำอยู่24ชั่วโมงเออไม่งั้นแถวนั้นอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพื้นที่ปิดล้อมเล็กๆอย่างเงี้ยจะต้องมีการบริหารน้ำในระบบย่อยแต่ในระบบหลักก็ต้องเสริมเพราะวันนี้ผมคิดว่าในการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบหลักอย่างพื้นที่ที่เรียกว่าฟลัดเวย์เพื่อรอให้น้ำท่วมนะครับซึ่งพาดจากเหนือลงไปใต้ถึงปากน้ำเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะอัมพาตเพราะว่ามีการก่อสร้างไม่ว่าสนามบินรัวน้ำภูมินะฮะมอเตอร์เวย์หรือมหาลัยที่ขวางอยู่หรือหมู่บ้านต่างๆนะครับนิคมอุตสาหกรรมที่ขวางทางน้ำอยู่เนี่ยจากนี้มันต้องมีการพัฒนาหรือชิต้าจะต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบนะครับจะขุดแม่น้ำเจ้าพระยาอีกสายหนึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การระบายน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอ๊ะพี่ประเสริฐนี่เป็นฟังซุ้มเสียงแล้วเป็นนักวิชาการหรือเปล่าฮะอธิบายเรื่องน้ำนี่เป็นคุ้งเป็นแควเลยนะ ทำอะไรฮะปกติผมเคยเป็นอยู่สำนักการระบายน้ำเก่าเป็นผู้ในการเขตหลายเขตครับอ๋อก็เลยตามเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดแล้วพอทำเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามประเด็นทายแล้วก็เลยมาตามเรื่องนี้ต่อก็เป็นปากเป็นเสียงให้ชุมชนครับครับงั้นผมถามเลยเวลามันก็ไม่ได้มากมายอะไรก็คือสิ่งที่อยากจะส่งเสียงแทนชุมชนกรุงเทพตะวันออกแก้ปัญหาเรื่องน้ำบอกกับเวทีของสนช.คืออะไรฮะต้องพัฒนาเร่งพัฒนาระบบหลักนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาให้น้ำเนี่ยลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นครับแทนที่ลดปัญหาน้ำที่จะมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้อย่างพัฒนาระบบคูคลองอย่างคลองกกวาคลองสามวาพวกนี้นะครับคลองประเวศบุรีรมคลองคลองลาดกระบังนะครับเพื่อให้น้ำลงล่างมากขึ้นหรือในบางกะปิก็คลองหัวหมากนะครับคลองบ้านม้าพวกนี้นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยเชื่อมโยงคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมให้มากขึ้นนะครับเพื่อลดปัญหาน้ำเข้าเมืองนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของอุโมงค์ต่างๆแต่แก้มลิงต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพื่อมีพื้นที่รับน้ำเนี่ยให้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับพื้นที่การเกษตรเนี่ยเราก็ทิ้งไม่ได้นะครับต้องมีน้ำนอนคลองให้เขามีทำการเกษตรได้อย่างพวกหน้าแล้งอย่างนี้เพราะน้ำจากโครงการรังสิตใต้นะครับต้องผันเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นในขณะเดียวกันหน้าแล้งอย่างนี้จะมีน้ำเสียนะครับก็จะต้องมีน้ำส่วนหนึ่งจากด้านนอกเนี่ยมาดันน้ำเสียด้านในนะครับแล้วก็พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยให้ครอบคลุมทุกที่กรุงเทพมหานครทั้ง 1,500 ตารางกิโลเมตรครับเพื่อลดปัญหาน้ำเสียให้ได้นะครับครับนี่ฮะท่านอนุมัติเวลาลงพื้นที่แล้วโอกาสที่สนช.จะเจอปัญหาชัดเจนจะได้ข้อมูลดีๆจากคนที่เขาอยู่ในสภาพปัญหานี้ดีเลยนะฮะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่เราลงไปเนี่ยครับ
เราไม่ได้ลงไปในที่ที่เดียวที่เขตเดียวแต่เป็นการลงไปดูในสภาพความเป็นจริงเราได้รับฟังสภาพการสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนหลากหลายทุกๆเขตแล้วเรากลับมานั่งคิดถ้าเราจะแก้เขตหนึ่งเขตใดมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีนี้เวลาในช่วงของการพิจารณาในเรื่องงบประมาณหรือเรื่องอะไรเนี่ยเราจะได้เห็นภาพเห็นสภาพของความเป็นจริงของการที่ลงไปรับฟังจากพี่น้องประชาชนเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะได้มีเหตุผลในการประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไปและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคงจะต้องมีทางอนุกรรมการเรื่องอะไรเนี่ยขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้โดยแท้จริงของสนช.นะฮะเพราะอย่างน้อยที่สุดที่ไปฟังมาแล้วเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมปัญหาเรื่องน้ำแล้งปัญหาการจราจรปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องชุมชนปัญหาเรื่องถนนปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอก็ยังมีในบางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำประปาด้วยเหรอฮะด้วยเหรอด้วยมันยังไม่ครอบคลุมหรือยังไงหรือมีตกสำรวจหรือผมไม่ทราบปัญหาพื้นที่รอบนอกเดิมมันครับอย่างแถวหนองจอกลาดกระบังเนี่ยพื้นที่ริมคลองพวกนี้ท่อประปาไปไม่ถึงนะครับช่วงหลังกรุงเทพมหานครก็มีก็ประมาณลงไปนะครับเพราะค่อนข้างครอบคลุมมากขึ้นแต่ก็ยังมีตกค้างอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจะเต็ม 100% เพราะส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ความต้องการของประชาชนเป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิตนะครับซึ่งเราต้องดูแลต้องพัฒนานะครับผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่สนช.ลงไปในพื้นที่แล้วก็ทราบปัญหาจริงนะครับปัญหาเหล่านี้นำมาสู่คณะกรรมการหรือผลักไปทางภาครัฐบาลนะครับอย่างเช่นอุโมงค์นะครับวันนี้ยังไม่ได้งบประมาณผมคิดว่าต้องทำนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลในเรื่องปัญหาน้ำท่วมได้นะครับมงต่างๆเหล่านี้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับที่ทำแล้วบางซื่อนะครับพระโขนงซึ่งลอยที่ดอนเมืองว่าน้ำที่เข้ามาดอนเมืองที่จะลงเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่มีทางนะครับคลองก็น้อยมีทางรถไฟตัดขวางนะครับต่างๆเหล่านี้ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมิฉะนั้นแล้วการระบายน้ำเนี่ยจะขาดประสิทธิภาพสุดท้ายก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ความสูญเสียทางภาคเศรษฐกิจจะสูงมากโน้ตฮาวละพอไหมองค์ความรู้ที่เราจะจัดการผมมีความรู้สึกว่าปัญหาน้ำเป็นภาพใหญ่เสร็จปุ๊บแต่ความต้องการยิบย่อยแต่ละจุดไม่เหมือนกันเพียงพอครับโน้ตความรู้เราพอมีการศึกษารายละเอียดไว้เข้าใจว่ามีมาตรแผนมีมาตรแผนมีพร้อมที่จะทำเลยแง่บริหารจัดการรวดเร็วถึงอย่างที่มีความรู้หรือยังมีครับคนของสำนักการระบายน้ำผมคิดว่าเพียงพอในการดูแลพื้นที่ดูแลกรุงเทพมหานครนะครับแล้วภาพใหญ่กว่านั้นนะท่านอนุวัฒน์บอกว่ามันต้องการความร่วมมือที่เป็นพลังภาพใหญ่กว่านั้นถึงจะทำได้หรือเปล่าจริงๆแล้วการระบายน้ำนะครับมีหลายภาคส่วนนะครับอย่างกรมชลประทานนะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครอย่างท้องถิ่นต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยพร้อมนะครับมีโครงการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับปัญหาของเมืองนะครับท่านอนุมัติแบบนี้ถ้าเกิดฟังจากที่ประเสริฐพูดเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่ควรจะจมอยู่กับปัญหาน้ำท่วมน้ำขาดแคลนอย่างทุกวันนี้มันเหมือนทำได้อะคือมันอยู่ที่งบประมาณที่มันอยู่ที่งบประมาณงบประมาณนะฮะงบประมาณต้องมาที่สนช.สิฮะก็ต้องอยู่ที่ก็นี่แหละคือปัญหาที่สนช.ได้ไปรับรู้รับฟังได้ไปเห็นสภาพที่เป็นจริงเพราะถ้าไม่แก้ปัญหาแบบบูรณาการอย่างที่ท่านประเสริฐว่าเนี่ยเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละจุดทีละจุดมันก็ไม่ได้แต่สิ่งที่อยากให้มองมากๆนะครับอย่างพื้นที่ที่เรียกว่าสัตว์เวนะครับต้องผมคิดว่าถึงเวลาต้องพัฒนานะครับถึงเวลาต้องดูอย่างจริงจังสัตว์เวคือพื้นที่ในกรุงเทพฯตอนออกนะครับนอกคันคันน้ำในเขตหนองจอกลาดกระบังคลองสำวาพวกนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์ไว้นะครับไม่มีการก่อสร้างที่ขวางทางน้ำพวกนี้นะครับใช่ครับไม่มีไว้น้ำเพื่อให้น้ำเป็นโครงการพระราชบัญญัติครับเป็นพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ต้องการให้พื้นที่นี้รองรับน้ำลงไปสู่ทะเลให้มากขึ้นให้ได้เร็วมากขึ้นแต่พื้นที่ต่างๆเหล่านี้มันถูกไม่ได้รับการพัฒนาอย่างคลอง6คลอง3วาพวกนี้นะครับคลองลาดกระบังคลองอะไรอย่างเงี้ยคลองจากเหนือลงล่างเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาซึ่งจะเป็นทางสะดวกให้น้ำลงทะเลตัดน้ำเข้าสู่พื้นที่เมืองนะครับเพราะอาจจะลงทุนน้อยด้วยซ้ำไปเมื่อเทียบกับถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาค
ลองต่างๆเหล่านี้หรือจะต้องมีขุดลอกขุดเพิ่มเติมก็สุดแล้วแต่แต่ว่าต้องมีการศึกษาต้องทำจริงๆจังนะครับเพื่อให้การพัฒนาระบบเนี่ยมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้ท่านอนุวัฒน์ตอบหน่อยสิผมเลยเขาพูดชัดๆขนาดนี้แล้วคือถ้ามองแล้วเนี่ยอย่างสนช.เราไปมาหมดทั้งประเทศแล้วนะสุดท้ายก็คือกรุงเทพมหานครครับแต่ทฤษฎีจะทำอย่างไรให้ประเทศมั่งคั่งก็คือทำอย่างไรให้น้ำไหลลงสู่ทะเลช้าที่สุดแต่พอมาที่กรุงเทพมหานครทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนี่คือบริบทของประเทศโอ้มันไม่เหมือนกันครบสมบูรณ์ทั้งประเทศที่สนช.เราไปไปต่างจังหวัดมาหมดเลยต่างจังหวัดมาหมดก็คือทฤษฎีจริงๆมันจะต้องทำอย่างไรให้น้ำไหลลงสู่ทะเลช้าที่สุดไปใช้การเกษตรใช้น้ำดื่มน้ำใช้อะไรอย่างนั้นแต่พอเรามาเจอกรุงเทพทำอย่างไรให้น้ำไหลลงสู่ทะเลเรื่องใหญ่เร็วที่สุดผมคิดว่าอย่างนี้นะครับอีกเรื่องที่น่าจะต้องมองอย่างมากเพราะว่านี่การเคลื่อนตัวของคนในเมืองไปสู่นอกเมืองนี่มากขึ้นเจนว่าคนหนองจอกลาดกระบังคลองน้ำวาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอย่างคลองน้ำวานี่จากเป็นหลักหมื่นเดี๋ยวนี้เกือบ 200,000 นะครับครัวเรือนมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่รองไม่พัฒนาระบบหลักอย่างนี้รองรับอีกหน่อยปัญหาเนี่ยก็จะถาถมเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอย่างสาหัสกันนะครับถึงเวลาผมคิดว่าถึงเวลาต้องมองอย่างจริงจังต้องพัฒนาอย่างจริงจังนะครับทุ่มเทงบประมาณลงไปกรุงเทพมหานครท้องถิ่นก็ไม่พอนะครับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยต้องมากขึ้นต้องลงไปอย่างจริงจังเพื่อดูแลต่างๆเหล่านี้และการบูรณาการอย่างท่านอนุรักษ์ว่านะครับเพราะกรุงเทพมหานครทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีกรมชลประทานต้องมีท้องถิ่นอื่นๆนะครับต้องมีรัฐบาลเข้าไปดูแลนะครับเป็นความจำเป็นอย่างใหญ่หลวงในการพัฒนาระบบต่างๆเหล่านี้ครับครับวันที่1เดือนมิถุนายนใช่ไหมครับเราก็จะรวบข้อมูลเหล่านี้ให้คุณประเสริฐได้มาพูดให้สนช.ฟังครับเป็นเวทีรวบรวมปัญหาทั่วทุกสารทิศทุกมิติของกทม.มุ่งเขตทุกพื้นที่ถนนทุกสายมุ่งมาสู่สนช.สู่สนช.ครับก็จะเป็นภาพที่สวยงามนะผมว่าเป็นภาพที่ดีเลยอ่ะสิ่งที่เราได้ไปเห็นที่ต่างจังหวัดที่เราไม่เคยเกิดที่กรุงเทพมหานครเราก็จะได้ครบสมบูรณ์ครับครับก็ผมสนุกด้วยนะแล้วก็รู้สึกได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมากแล้วก็ทราบว่าจริงๆแนวทางในการจะแก้ปัญหาพอมีอยู่แต่มันติดอะไรก็เป็นปัญหาที่พอรับฟังได้อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะแก้ก็ต้องเดินหน้าร่วมมือกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมรายการมากนะครับผมท่านอนุมัติและคุณประเสริฐนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนในรายการมองรัฐสภาสวัสดีนะครับครับ